แล้วก็นี่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้อย่านึกว่าจิกหัวเชิญได้นี่คือชื่อบทความนะฮะค่ะนี่ชื่อบทความไม่ใช่เป็นถ้อยคำในโทรศัพท์ที่จะโทรบอกอย่านึกว่าจิกหัวเชิญก็จะทำได้อันนี้ชื่อบทความคุณเปลวสีเงินหมายถึงเปลวสีเงินบอกว่าแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลเป็นทางการครับที่ชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งทั้งระบบพรรคและระบบเขตรวมได้ส.ส152คนคุณเปลวยังให้ตัวเลข152ค่ะยินดีล่วงหน้ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ประกาศพร้อมเป็นนายกคนที่30ประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล6พรรคประกอบด้วยก้าวไกล152เสียงเพื่อไทย141ประชาชาติ9เสียงไทยสร้างไทย6เสรีรวมไทย1แล้วก็พรรคเป็นธรรมอีก1นะรวมเป็น310นะคุณเปลวให้310นะไม่ใช่309เพราะว่าให้ก้าวไกลเนี่ย152สาธุขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จพูดกันตรงๆเมื่อก้าวไกลกับเพื่อไทย2พรรคมีส.ส.รวมกันนะเกือบ300เนี่ยนะยังไม่ถึง300อ่ะ152บวก141ก็คือ293นะไม่ถึง300นะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยตัดประเด็นเรื่องใครจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปได้เลยไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นชัดเจนนะค่ะนะใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งสองพรรคเนี่ยเข้าไปด้วยถึงจะไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยนึกออกไหมค่ะเพราะว่าเพราะเสียงเขาเยอะอยู่ในส.ส.เนี่ยถ้าคุณเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเกิน250รัฐบาลทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเสนองบประมาณเข้าไปครั้งแรกก็ล่มจมลาออกได้แล้วไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงมันก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรคือ250นะถ้าเกิดใครไปคิดทำรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะนรกทั้งเป็นนะบริหารเพราะฉะนั้นคุณเปลวบอกว่าตัดออกไปได้เลยรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วตอนนี้เพื่อไทยก้าวไกล2พรรคเนี้ยค่ะเค้าจับกันเนี่ยมันเกิน250ไงนะประมาณ290ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีทั้ง2พรรคนี้หรือพรรคใดพรรคหนึ่งค่ะนะอันนี้คือนัยยะนะที่มีการประกาศว่าปิดโอกาสรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณเปลวสีเงินบอกว่าเราคุยกันบนฐานเคารพเจตนารมณ์ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการให้พรรคก้าวไกลหรือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่มีนัยยะอื่นซ่อนเร้นในแต่ละซอกอักษรสองพรรคนี้นะที่อ้างตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันนะแต่ตอนก่อนเลือกตั้งโจมตีกันอย่างหนักนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสองพรรคนี้จะจับมือกันไปตลอดรอบฝั่งนะไม่แน่เสมอไปไงเพราะก่อนเลือกตั้งตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ซัดกันเองช่วงหาเสียงก็ซัดกันเองเยอะอยู่ค่ะแล้วช่วงที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่ซัดกันเองเหรอนะเคยเห็นคนจับมือกันแล้วก็ข้างหลังเจอบ่อยข้างหลังถืออะไรไว้จุ๊บดอกไม้เป็นดอกไม้เพราะเอาดอกไม้มากระซวกแต่ดอกไม้เนี่ยมีไซยาไนด์เปลวสีเงินบอกว่านี่นะบนฐานของการเคารพเจตนารมณ์นั่นแหละนะเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคุณเปลวบอกว่าอยากบอกนายพิธาและแฟนๆก้าวไกลว่าดีใจที่พรรคชนะที่1แต่อย่าเพิ่งรีบดีใจกับตำแหน่งนายกค่ะเข้าใจโลกสวยของพิธาแต่ฟังที่พิธาแถลงว่าโทรไปเชิญพรรคนั้นพรรคนี้มาร่วมรัฐบาลแล้วมันเลื่อนลอยพรรคอื่นๆ4พรรคเขาอาจโอเคได้แต่ไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งมีส.ส.อันดับ2เขาโอเคด้วยหรือยังส.ส.เขตเท่ากันเลยนะค่ะนะแต่ต่างตรงบัญชีรายชื่อระวังนะจะเป็นเพียงพิธาทึกทักฝ่ายเดียวที่บอกพร้อมเป็นนายกเนี่ยนะคะเพราะว่าโทรไปเชิญนะคุยกันแล้วได้มาแล้ว309เสียงนะระวังจะกลายเป็นทึกทักไปเองฝ่ายเดียวนะไปจีบเขาแล้วคิดว่าเขาตกลงจะแต่งงานด้วยแล้วโดยยังไม่ได้พูดถึงสินสอดทองมั่นอันนี้คุณเปลวได้พูดผมเติมให้มันจะได้เห็นภาพคุณเปลวสีเงินบอกว่าพิธานั้นจะว่าไปเหมือนพระบวชใหม่ในโบสถ์การเมืองนี่เปรียบเทียบดีเลยนะเนี่ยนะยังไม่แตกฉานบาลีจนรู้วิธีเลี่ยงอาบัติในการฉันมาม่าตอนเย็นเริ่มต้นเหมือนจะดีคุณเปลวสีเงินบอกพิธาเนี่ย
เหมือนพระบวชใหม่ในโบสถ์การเมืองยังไม่แตกฉานบาลีจนรู้วิธีเลี่ยงอาบัติในการฉันมาม่าตอนเย็นผิดกับเพื่อไทยเพื่อไทยนี่แก่พรรษาถึงขั้นแตกลายงาอย่าว่าแต่มาม่าซุปรังนกเขาก็ยังรู้วิธีพริกแพงฉันจากอาหารให้เป็นโอสถกินตอนคืนได้ดึกดื่นได้โอ้โหนี่เห็นภาพเลยนะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยพรรษาทางการเมืองเขี้ยวเล็บนะเหลี่ยมคูทางการเมืองมันต่างกันดูจากแถลงการล่าสุดใช่ไหมในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยคุณพิธาเนี่ยแถลงเนื้อเต้นเลยผมเป็นนายกโลกสวยนายกคนที่30 309เสียงเพียงพอแล้วก็ด่าเขาสวเขามาตลอดเลยนะก่อนหน้านี้นะแล้วนี่อย่าว่าจะไปเอาคะแนนจากสวนะในขณะเดียวกันฝั่งเพื่อไทยออกแถลงการมาฉบับเดียวแล้วก็ถ้อยแถลงก็ยึดกุมกับแถลงการนั่นคือเปิดทางให้กับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลตนเองตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลแต่ไม่ใช่คนไปจัดตั้งรัฐบาลให้โอกาสก้าวไกลจัดตั้งก่อนรอดูท่าทีกันนะให้โอกาสก้าวไกลจัดตั้งก่อนส่วนคุณจะไปหาคะแนนจากไหนมา376ให้เป็นหน้าที่ของก้าวไกลนี่ถ้อยแถลงนี้นะนี่คือเหลี่ยมการเมืองเห็นไหมกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมเลยกระดาษยังเหลี่ยมเลยเหลี่ยมยิ่งกว่าหน้าอีกนะฮะเปลวสีเงินบอกว่าก่อนพักจะฉลองตำแหน่งนายกพิธาอยากให้เอาแถลงการของเพื่อไทยเมื่อสักครู่เนี้ยมานั่งแกะภาษาบาลีการเมืองให้ชัดในกลเกมภาษาก่อนอุ๊งอิ๊งเศรษฐาชลนาถประเสริฐภูมิธรรมนั่งกันเป็นแผงในเมื่อวานนี้นะเรียงไปตับเลยแล้วคุณหมอชลนาถอ่านแถลงการตอนหนึ่งพักเพื่อไทยขอแสดงความยินดีและยอมรับที่ก้าวไกลเสนอตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะเห็นด้วยที่ก้าวไกลจะเชิญพักร่วมฝ่ายประชาธิปไตยมาจัดตั้งรัฐบาลตามที่หัวหน้าพักก้าวไกลแถลงแล้วพักเพื่อไทยยืนยันไม่มีแนวคิดตั้งรัฐบาลแข่งพักเพื่อไทยเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นหารือกระบวนการต่างๆเป็นหน้าที่ของพักก้าวไกลเป็นฝ่ายดำเนินการจึงแจ้งไม่ทราบโดยทั่วไปสังเกตว่าคุณหมอชลนาถเนี่ยถึงกับอ่านทุกตัวอักษรนั่นหมายความว่าแถลงการนี้มันมีนัยยะสำคัญมันคือการวางหมากสำคัญของเพื่อไทยคนนั่งประกบคือใครคุณภูมิธรรมมือวางยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเลยไม่ธรรมดาเนี่ยนั่งเบียดกันไม่รู้เป็นแผลหรือเปล่านั่นนะเคี้ยวลากดินนะไหนเปลวสีเงินถามมีคำไหนวรรคไหนที่เพื่อไทยเขาบอกว่ายินดีร่วมตั้งรัฐบาลที่ก้าวไกลเป็นแกนนำเขาเพียงแต่บอกว่าเพื่อไทยจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งคือเปิดทางให้พรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลก่อนตามมารยาทไม่มีคำไหนที่เขาบอกว่าพร้อมเอา141เสียงไปเป็นพรรคอันดับให้ก้าวไกลเลย141ยกให้พิธาเป็นนายกหมดเลยทั้ง141เสียงไม่มีเลยทั้งหมดต้องไปเจรจากันอีกมีเงื่อนไขอะไรแล้วเขาอาจจะยื่นเงื่อนไขที่ก้าวไกลไม่อาจรับได้ใครจะไปรู้อาจจะช็อตฟิลก็ได้นะคะเห็นไหมอันนี้ลองนึกตามนะเกิดเขาบอกว่านโยบายหลักของก้าวไกลจะทำอะไรเขารู้เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณต้องไม่ทำอันนั้นอ้าวแล้วก้าวไกลจะไปยังไงต่อทีนี้ก็ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหรือปล่อยให้ก้าวไกลไปเพราะเห็นอยู่แล้วว่าไอ้นโยบายนั้นเนี่ยคุณคนเอาด้วยกับคุณเนี่ยจริงๆเนี่ยที่เลือกคุณมา14ล้านเนี่ยมีสักกี่ล้านที่เอาด้วยกับคุณอ่ะมันไปต่อไม่ได้ในสังคมจริงเขาก็ปล่อยให้คุณเดินไปแล้วก็ไปตกเหวข้างหน้าแล้วจากนั้นเขาก็เฮ้ยไม่สำเร็จใช่ไหมเขาก็มาเพราะเขาเป็นพรรคอันดับ2นี่คือหมากเกมทางการเมืองที่ต้องจับตาดูว่าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่เปิดทางให้พรรคอันดับ1ก่อนให้พรรคอันดับ1มันบ้าไปก่อนให้พรรคอันหนึ่งมันเห่อไปก่อนถ้าไปสับออนไลน์เขาเรียกว่าเด็กเห่อนะเด็กเห่อเมอฮะเด็กเมอพูดดีๆนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยต้องชมคนเขียนแถลงการเขาเก่งคือแถลงการของเพื่อไทยค่ะนะอ่านเพลินๆเดี๋ยวเข้าใจว่าเพื่อไทยตอบรับตั้งรัฐบาลยก141เสียงยกมือให้พิธาเป็นนายกค่ะแต่จริงๆเนี่ยเขายังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแต่ใช้ศิลภาษารับไมตรีรักษาหน้าไม่ปิดประตูตายแล้วเงื่อนไขรายละเอียดมันต้องคุยกันทุกพักนะนี่คือความเก๋าเกมการเมืองของเพื่อไทยที่เจ็บมาเยอะคุณเปลวสีเงินใช้ว่าเจ็บมาเยอะไม่ใช่มีผู้ชายมากวักมือก็แก้ผ้าวิ่งแทะๆๆๆตามเขาเข้าดงกล้วย
ไปทันทีทันใดเปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะทำไมต้องดงกล้วยอ่ะก็มันใกล้ไงคือตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยนายะปักมือเรียกปุ๊บแก้ผ้าวิ่งหาเขาเลยตรงนั้นเลยนะไม่ใช่เปลวสีเงินบอกแล้วพิธาตีคำในแถลงการณ์วรรคสุดท้ายของเพื่อไทยเนี่ยตีให้แตกนะขบให้ละเอียดนะคิดนะคุณเปลวสีเงินบอกแถลงการณ์ของเพื่อไทยก็บอกว่าในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นการหารือหนึ่งประเด็นการหารือสองกระบวนการต่างๆให้เป็นหน้าที่ของก้าวไกลเป็นฝ่ายดำเนินการประเด็นหารือคืออะไรก็ต้องไปเจรจาว่าเอามาร่วมรัฐบาลกันจะแบ่งบทบาทการทำงานยังไงจะแบ่งกระทรวงยังไงเงื่อนไขยังไงบ้างใครจะเป็นอะไรจะทำงานยังไงประเด็นการหารือกระบวนการคือการไปหาคะแนนเพิ่มสว.ไปเจรจาไปอะไรต่อมีอะไรไอ้ผมแปลการเมืองเป็นภาษาชาวบ้านให้ได้เสียงเยอะที่สุดซึ่งก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายไปดำเนินการค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณหมอชลน่านก็ยังพูดซ้ำอีกด้วยซ้ำว่าการไปหาเสียงให้ได้376เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายก้าวไกลเห็นไหมฮะคุณเปลวสีเงินจึงขีดเส้นใต้วันนี้คือเพื่อไทยกำลังบอกว่าต่อไปนี้เป็นภาษาเปลวสีเงินค่ะมึงอยากตั้งก็ตั้งไปอยากเซ็น MOU ก็เซ็นไปอยากเป็นนายกอยากควบกลาโหมคุณพิธาบอกนะควบกลาโหมด้วยนะเอาเตรียมเรือประมงก็ควบไปอยากได้กระทรวงไหนก็อยากไปอยากแก้อยากเลิกม .112 ก็แก้ไปอยากเลิกเกณฑ์ทหารก็เลิกไป อยากนิรโทษกรรมเหมาเข่งภาค2ทั้งในประเทศนอกประเทศทั้งหมดก็ฝันไปคือให้ก้าวไกลนำหน้าว่าไปเองตามสบายขออภัยนะค่ะเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอว่าไปเลยนะเอากันตามสบายส่วนเพื่อไทยเขาจะนั่งดูเฉยๆยังไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยให้ก้าวไกลนำหน้าไปเลยน้อง ไปเลยน้อง เต็มที่เลยน้องอยากทำอะไรทำพี่สนับสนุนนะนี่คือถ้าเข้าตีความไม่ดีก็แบบ เต็มที่ไปตามนั้นเลยแน่ๆเนี่ยเปลวสีเงินบอกเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังส่งสัญญาณแบบนี้นะในขณะที่ไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ที่พิธาบอกว่าเชิญมาด้วยเนี่ยถามทักษิณเอ้ยเพื่อไทยเขารู้ยังว่าโอเคไหมนี่ไงคุณเพลสีเงินเนี่ยแกรู้นั่นไงทุกอย่างมันติดไปหมดเลยนั่นนะคะถามทักษิณหรือยังว่าจะเอาคุณหญิงสุดารัตน์มาร่วมรัฐบาลกับพรรคของทักษิณเนี่ยนั่นนะสินะแล้วก็ถามคุณหญิงหรือยังเนี่ยคุณหญิงชี้ที่หน้าอกเมื่อกี้ผมรู้สึกแทนคุณหญิงเลยชี้ที่หน้าอกเมื่อกี้เนี่ยนะถามเขาหรือยังไม่มีพักพี่พักน้องว่าเนี่ยพักเพื่อไทยจะมาด้วยนะนะนี่เปลวสีเงินบอกอีกว่าหรืออย่างประชาชาติของคุณวันนอเขาเซเยสหรือยังเพราะว่านี่คุณวันนอเนี่ยเซเยสนะแกบอกว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่เปลวสีเงินบอกว่าเพราะพื้นฐานประชาชาติเป็นญาติสนิทกับเพื่อไทยโดยตรงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาจะเอาด้วยกับก้าวไกลเป็นแกนตั้งรัฐบาลหรือเขาจะเอาด้วยกับเพื่อไทยเป็นแกนตั้งรัฐบาลอันนี้ผมพูดให้ชัดๆรอดูสินะจะเห็นได้ว่าแต่ละคนที่คุณไปใช้วิธีเชิญแบบนี้ที่เปลวสีกันเลยว่าจิกหัวเชิญเนี่ยนะนะเขาเอาด้วยจริงหรือเปล่าตกปากรับคำกันมั่นเหมาะแล้วเหรอมันมีรายละเอียดกันแล้วเหรอเขามองไปสเต็ปข้างหน้าหรือแค่โทรศัพท์คุยแล้วเขารับสายบอกว่าเขารับแล้วรับสายแล้วตีความกันอย่างนั้นเหรอการเมืองนี่เรื่องบ้านเมืองนะไม่ใช่เรื่องของเล่นนะนะเปลวสีเงินบอกว่าเอาส่วนเสรีรวมไทยแล้วก็เป็นธรรมอีกพักละหนึ่งเสียงคงไม่มีปัญหาหรอกนะตอนท้ายเปลวสีเงินบอกว่านะนี่แนวร่วมก้าวไกลแก้ม.112นะแล้วนโยบายนี่ยังมีเรื่องอ้าวยุบกอรมน.ให้เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศนะแล้วปัญหาตามมาคือในจังหวัดภาคใต้นะปัตตานีจัดการกันเองนะพิธาเจาะจงเชิญพรรคเป็นธรรมมานั่นคือนโยบายของทางเป็นธรรมเขาก็ชอบนะเขาก็เอาอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเป็นพรรคเน้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประชาชาติก็เน้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถามทั้งหมดนี่เปลวสีเงินบอกว่านะพักนี้คือใครเป็นมายังไงนะก็จะได้เห็นแล้วทีนี้กลับมาที่ภาพใหญ่นะอาจทำให้พิธาต้องหุบยิ้มประเด็นสำคัญคือผมขอถามในสมการรัฐบาล310เสียงคุณเปียวให้ถึง310เลยนะ มีพิธาเป็นนายกนั้นเนี่ยกุญแจสำคัญอยู่ที่
152เสียงของก้าวไกลหรืออยู่ที่141เสียงของเพื่อไทย310เสียงนั้นถ้าเพื่อไทยไม่เอาสักพักเดียวค่ะ141ลบออกไปจาก310จะเหลือแค่169บอแบทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำค่ะบอแบนะวิมานที่ฝันพังทลายในพริบตาแล้วจะไปเชิญพรรคไหนมาเป็นแท่นรองตีนล่ะทีนี้พลังประชารัฐคุณก็ไปตาหน้าว่าเขาเป็นเผด็จการไม่เอาลุงนะภูมิใจไทยคุณก็ไปบอกว่าไม่สนใจเขาวิโรจน์บอกว่าเนี่ยให้มันเป็นฝ่ายค้านปากดีแล้วเราดูใครจะปากดีดูหมิ่นเหยียดหยามด้อยค่าเขาไปหมดประชาธิปัตย์นะโจมตีเขาสารพัดนะอ้างว่าเคยเป็นนั่งร้านให้เผด็จการร่วมเผด็จการตกลงแล้วก้าวไกลขาดเพื่อไทยพักเดียวเท่ากับขาดใจประเด็นอยู่ตรงนี้หาพักอะไรมาที่ไหนมาเป็นแทนหาเป็นเสียงข้างมากยังไม่ได้เลยแล้วทำไงล่ะทีนี้นอกจากยอมยกเก้าอี้นายกให้อุ๊งอิ๊งหรือเศรษฐาและให้เศรษฐาเลือกกระทรวงดีๆไปก่อนแบบนี้คุณเศรษฐาจะพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะเพื่อไทยเขาก็มีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันเขามีเงื่อนไขของเขาเขี้ยวลากดินจะตายนะแล้วแบบนี้จะยอมไหมถ้าไม่ยอมคุณก็ไม่ได้อะไรเลยนึกออกไหมโบเบคุณบอแบบแต้มบอดอะนะนั่นก็ประชาชนเลือกเข้ามาเหมือนกันนะมันไม่ใช่ประชาชนเลือกเฉพาะก้าวไกลประชาชนก็เลือกเพื่อไทยประชาชนก็เลือกรวมไทยสร้างชาติประชาชนก็เลือกภูมิใจไทยประชาชนหัวใจประชาธิปไตยเหมือนกันรักบ้านรักเมืองไม่น้อยไปกว่าด้วยเปลวสีเงินจึงบอกว่าเนี่ยนะเมื่อไม่ยอมตั้งรัฐบาลไม่ได้สุดท้ายก็ต้องให้พรรคอันดับ2คือเพื่อไทยเขาจัดตั้งแล้วทีนี้พอมาถึงรอบลำวงรอบ2ทีนี้รอบพรรคเพื่อไทยบ้างทีนี้เป็นคนนำลำทีนี้คู่ลำเขาเยอะกว่าก้าวไกลทีนี้เออพันธมิตรอันนี้ผมเปรียบเห็นภาพนะคู่ลำเขาเยอะก็ก้าวไกลเลือกจะขึ้นมาลำตัวมือเพื่อไทยขึ้นมาก่อนเพราะว่าคะแนนเขาเยอะไงแล้วเอาพักเล็กพักน้อยมาแล้วก็บอกพอแล้วนะแต่คุณไม่เอาสวนะไปปิดสวิตสวด่าสวใช่คุณไม่เอาลุงพักลุงคุณไม่เอาพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยไม่เห็นค่าเขาจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะแก้112อย่างเงี้ยใครจะเอาด้วยคุณแล้วลำยังไงทีเนี้ยคุณลำแบบนี้ไงคุณลำไปเหยียบตีนเข้าไปไงลำไปเหยียบตีนเข้าไปลำไปถมน้ำลายใส่เข้าไปใครจะมาลำกับคุณแล้วคุณลำไปเนี่ยจุดไฟเผาบ้านไปใครก็จะมาลำกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าลำไม่สำเร็จไม่ต้องไปด่าใครส่องกระจกแล้วคุยกับคนในกระจกเขาเองแล้วอย่าโทษปี่โทษกลองแล้วรอบสองทีนี้ เพื่อไทยบ้างถ้าเพื่อไทยเป็นคนนำลำบ้างทีนี้เพื่อไทยนำลำเขาจะเอายังไงบ้างทีนี้นะอ้าวเพื่อไทย141เสียงเกิดเขาเชิญภูมิใจไทยมา70เสียงโดยที่เขาอาจจะลดเงื่อนไขอะคะเอาเงื่อนไขที่ภูมิใจไทยรับได้ไม่แก้112อย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะรวมถึงกัญชาก็ยังไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่เดินหน้าเป็นการแพทย์ให้มันชัดเจนอันนี้สมมุตินะนะแต่ยังให้คุณเศรษฐาไปคุยล่ะไม่เอากระทรวงดีๆให้ภูมิใจไทยจะยอมภูมิใจไทย70เสียงพลังเพื่อไทย141ภูมิใจไทย70 211พลังประชารัฐ40นะพลังประชารัฐ40อ้าวก็ไม่แก้112แล้วนี่ใช่ไหมประชาธิปัตย์25ค่ะประชาธิปัตย์ตอนนี้หัวขาดอยู่คือไม่มีหัวหน้าพรรคไม่มีกรรมการบริหารพรรคเพราะว่าพ้นไปหมดเลยต้องรอเขาตั้งชุดใหม่แล้วชุดใหม่มาก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่หมดจะไปร่วมพรรคไหนปรับลดเงื่อนไขก็เป็นไปได้ก็ต้องคุยกันในพรรคใหม่เห็นไหมฮะชาติไทยพัฒนา10เสียงนะแล้วก็เป็นไปได้สูงว่าประชาชาติของอาจารย์วันนอก็จะมาทางนี้อีกทีนี้9รวมเบ็ดเสร็จ295เกิน250เกินนะ295เสียงนะเกินครึ่งนึงนะแล้วเป็นไปได้ไหมการจัดแบบนี้เนี่ยจะมีสวสนับสนุนไหมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาใครมาเป็นนายกอ่ะแล้วคุณจะมีการแก้112ไหมนะคุณจะมีนิรโทษกรรมคดี112มั้ยถ้าไม่มีสวเฮ้ยก็มีโอกาสมากกว่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองตามกติการัฐธรรมนูญแต่ละพรรคนี่ต้องไปดูกันเองนะอย่างเช่นประชาธิปัตย์ท่านจะมาจับมือกับรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นไปได้เหรอคนในพรรคประชาธิปัตย์จะเอาด้วยเหรออย่างเงี้ยนะอันนี้คุณเปลวสีเงินยกมาเป็นตุ๊กตาแล้วยิ่งได้
เสียงข้างมากเนี่ยมากกว่าที่ไปจับมือกับก้าวไกลแค่ปล่อยมือจากก้าวไกลก็สามารถจับเพื่อนได้เยอะขึ้นซึ่งทั้งหมดก็คือคนที่ประชาชนเลือกมาทั้งนั้นนี่ยังอยู่บนเงื่อนไขที่เพื่อไทยบอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะรวมไทยสร้างชาติก็ถูกทิ้งไปเป็นฝ่ายค้านแล้วหลังจากนั้นได้ลุงป้อมพลังประชารัฐมาในความเป็นตาอินตานาเพื่อตัดปัญหาก็ยกเก้าอี้นายกให้ตาอยู่คือลุงป้อมเป็นสักพรรษา2พรรษาการันตีเลยว่าโหวตนายกจะมีมากกว่า376เสียงแล้วให้ก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านดีมทีมฝ่ายค้านเลยนะเห็นไหมถึงบอกแล้วว่าตราบใดที่พิธายังไม่ถือพานธูปเทียนแพไปกราบอุ๋งอิ๋งให้ประทับทรงถามคุณพ่อเอาก่อนว่าพ่อเขาจะเอายังไงถ้าตกลงกันได้พิธากับอุ๋งอิ๋งสองพักนั่งแถลงร่วมกันเป็นแกนตั้งรัฐบาลแบบนั้นถึงจะเชื่อได้ส่วนใครฝ่ายไหนเป็นนายกก็ว่ากันไปเร็วเข้าอย่าช้าเพราะคุณพ่อสหรัฐโดยโกเด็กทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเร่งยิกเพราะบ้านเคยอยู่อูตะเภาเอ้ยไม่ใช่เปลสีเงินบอกบ้านเคยอยู่อูเคยนอนเขาก็อยากจะเข้ามานอนไวๆการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองเขาส่วนประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของเรารัฐธรรมนูญมาตรา50บอกว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้1พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่รู้ผูกพันกับทุกองค์กรหรือเปล่าเปลวสีเงินทิ้งท้ายเพราะเห็นทุกองค์กรจะอุเบกขากันทั้งนั้นนี่เปลวสีเงินถามกระทุ้งไปที่หัวใจของคนที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองในแต่ละส่วนในวันนี้เห็นอยู่ตามตาว่าสหรัฐแซ่เข้ามาในไทยถึงขนาดนี้แล้วเห็นอยู่ตามตาว่านักการเมืองกำลังพยายามที่จะริดรอนสถาบันอย่างไรแก้112เปิดทางให้มีการจับจ้วงได้เยอะขึ้นแต่เวลาไปหาเสียงเป็นหลอกชาวบ้านโอ้วันนี้รักสถาบันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะนิรโทษไอ้คนที่มันด่าสถาบันด้วยไอ้คนที่มันจับจ้วงนะจะนิรโทษให้หมดเลยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะวางอุเบกขาเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะไรเหรอคนมีหน้าที่หรือจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองนะฮะรองเท้าผ้าใบกับใจถึงอีกรอบหลังจากนั้นนี่คือคำถามคำตอบยังอยู่ในสายลมเพราะรอการลำวงรอบแรกสะดุดขาตัวเองของพรรคก้าวไกลก่อนแล้วก็หลังจากนั้นรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเมืองก็เป็นไปได้ทุกทางนะอันนี้คือการวิเคราะห์ของเปลวสีเงินอย่านึกว่าจิกหัวเชิญได้ไอ้คนไม่ได้เชิญนี่มันแสเข้ามาก่อนนะสารัฐไอ้นั่นไม่ได้เชิญนะแสหน้าเข้ามาเลยนะไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่นะเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปคนให้กำลังใจลุงตู่เยอะเลยนะไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่นะ14พฤษภาคมเลือกตั้งใช่ไหมหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่ออันนี้เป็นกราฟิกของทางเดอะสแตนดาร์ดสรุปแบบสั้นๆภายใน13กรกฎาคมกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 95%ก็ภายใน60วันนับจากวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็ภายใน27กรกฎาคมค่ะเปิดประชุมสภานัดแรกเลือกประธานสภาและรองประธานสภาภายใน15วันนับตั้งแต่ประกาศผลเลือกตั้งแล้วก็สิงหาคมค่ะเปิดประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีและโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลานะคะแล้วก็จะได้ไงใช่จะเลือกกันได้เมื่อไหร่ล่ะกลางสิงหานู่นเลยค่ะจะตั้งครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะแล้วย้ำนะไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลานะเดือนสิงหาที่จะได้นายกกลางเดือนสิงหาที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์เนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกได้หรือเปล่าจะมีเสียงสนับสนุน376หรือเปล่าหรือถ้าจะเอานายกคนนอกก็ต้องใช้เสียงเปิดประตูก่อนหน้านั้นอีกนะอันนี้คือสรุปสั้นๆของเดอะแซนด์ดาร์ดมาดูแบบรายละเอียดทีนี้ท่านผู้ชมดูท็อปนิวเนี่ยคอการเมืองเนี่ยต้องเอารายละเอียดเพราะนี่คือเส้นทางของประเทศไทยนะการเลือกตั้งผ่านไปเรียบร้อย14พฤษภาหลังจากนี้คืออะไรบ้างช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงที่กกต.นะกำลังพิจารณาดูผลการเลือกตั้งดูเรื่องร้องเรียนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตะจะทำภายในเวลาไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูครับที่จะเป็นรายละเอียดนะฮะภายใน60วันนะหากมีส.ส.ครบนะก็เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะเว้นแต่เมื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบถึง195แล้วมีความจำเป็นต้องเรียกก็เรียกได้คือไม่ต้องรอรับรอง500คนแต่ถ้าครบ 95% นะรับรองครบ 95% ก็เรียกประชุมได้แล้วนะแล้วถัดมาทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน60วันวันที่26กรกฎาคมนะเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกมาประชุมครั้งแรกภายในเงื่อนเวลานับจากวันประกาศผลการเลือกตั้งนะก็มีเงื่อนเวลาอยู่นะอันนี้ก็ส่งวันที่เอาไว้เนี่ยคร่าวๆก่อนค่ะนะฮะไม่ใช่ว่า26กรกฎาคมมีการประชุมแน่นอนยังไม่ใช่ค่ะเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นระหว่าง26กรกฎาคมถึง4สิงหามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกภายใน10วันนับแต่วันที่มีการเปิดสมัยประชุมนะทำการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนยังไม่ได้เลือกนายกนะเลือกประธานสภาก่อนรองประธานคนที่1รองประธานคนที่2ตรงเนี้ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าพรรคการเมืองขั้วรัฐบาลมีพรรคไหนบ้างเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเขาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยให้ใครเป็นประธานสภาใช่ไหมนี่แล้วหลังจากนั้น10สิงหาคาดว่านะจะเป็นวันที่มีการตั้งประธานหลังจากนั้นนะซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่แวนจริงนะย้ำนะเพราะเป็นกระบวนการนะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็คือวุฒิกับส.ส.ร่วมกันพิจารณานะก็คาดว่าจะเป็น15สิงหาอันนี้คร่าวๆเลยนะคร่าวๆนะ15สิงหาแล้วจะประชุมเสร็จเมื่อไหร่ทีนี้ปลายเปิดฮะยาวเลยทีนี้เพราะคุณเลือกได้หรือยังเลือกไม่ได้อ่ะก็ต้องรอใหม่นะลองดูใหม่ซิเจรจาใหม่ซินะไปเรื่อยๆพลิกแพงไปเรื่อยๆนะนี่คือเส้นทางการเมืองแล้วลองนึกภาพในความเป็นจริงทีนี้เป็นความเห็นนะอันนี้คือไทม์ไลน์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ของจริงเนี่ยเราไม่ได้ทำทั้งหมดเนี่ยในสุญญากาศมันจะมีแรงกดดันนอกสภาถูกไหมเป็นรัฐบาลที่รักษาการพลเอกประยุทธ์ก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆในขณะที่หุยรัฐบาลใหม่ยังไม่ได้สักทีนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนวันเดียวหลังเลือกตั้งตลาดหุ้นร่วงไปเกือบ20จุดแดงเพราะความไม่แน่ชัดชนะไม่ขาดไงไม่ใช่แลนสไลด์นะย้ำนะไม่มีพักไหนได้ถึง250เยอะสุด150ไม่มีพักไหนได้ถึง250แล้ว2พักรวมกันก็ไม่ถึง376ค่ะไม่มีแลนสไลด์เพราะฉะนั้นเสียงของประชาชนเนี่ยเลือกมาแล้วอยู่ที่ตัวแทนจะไปจับมือตั้งรัฐบาลยังไงค่ะคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยอยู่ๆเมื่อวานนี้พี่บุญยอดโพสต์ Facebook ครับคงต้องการเตือนสติว่าไอ้ที่ไปเคลมว่าประชาชนเป็นฉันทามติแล้วต้องพิธาเป็นนายกต้องพิธาเป็นนายกแถมมีสื่อบางส่วนมีนักวิชาการบางส่วนผสมรวมไปด้วยคุณมียอดคุณมียอดเลยโพสต์ Facebook เลยใช่ได้151ที่นั่งคุยว่าชนะถล่มทลายอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์เคยได้165ยังเป็นฝ่ายค้านเลยครับเห็นมั้ยลูกทรงไม่พอใจนะเนี่ยแต่คนที่เพิ่งตามการเมืองเนี่ยอุปทานไปอ่านแต่ข่าวใน Twitter ไงค่ะ151เสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงข้างมากด้วยซ้ำประชาธิปัตย์เคยได้165ยังเป็นฝ่ายค้านนะคุณวิทยเยนมุตตามระค่ะนะโพสต์ Facebookอย่าเพิ่งดีใจไปคนกรุงเทพรักง่ายเกลียดเร็วปี48ไทยรักไทยชนะในกรุงเทพถล่มทลาย32เขตผ่านไปแค่ปีเดียวปี49ค่ะคนกรุงเทพออกมาเดินขบวนขับไล่ทักษิณมืดฟ้ามัวดินนี่แหละที่เขาเรียกว่าสวิงโหวตค่ะนะในพื้นที่กทมคุณวิทยเยนค่ะแล้วคุณวิทยเยนยังโพสต์อีกโพสต์นึงค่ะบอกว่าได้151ที่นั่งไม่ได้เรียกว่าแลนสไลด์เลือกตั้งปี50ประชาธิปัตย์ได้164เสียงเลือกตั้งปี54ประชาธิปัตย์ได้159เสียงดังนั้นไม่ใช่ว่าได้ที่1แล้วทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ151ยังไม่ถึงครึ่งของสภาเอาจริงคือเสี้ยวเดียวของจำนวนส.ส.ค่ะคุณสุทินวรรณบวรฮะได้มีการโพสต์ Facebook นะคุณสุทินเนี่ยเป็นนักข่าวอาวุโสเลยนะทำงานกับสำนักข่าวต่างประเทศมาโดยตลอดคุณสุทินบอกว่าอ่านให้ดีแล้วใช้สติปัญญาจะรู้ว่าประเทศเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ะแกยกประวัติศาสตร์การเมืองช่วงปี 48-49 มาให้อย่างย่อคุณสุทินบอกว่าเลือกตั้ง6กุมภา48นะผลที่ตามมาคือชัยชนะถล่มทลายของพรรคไทยรักไทยนายกทักษิณชินวัตรได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร377ที่นั่งจากทั้งหมด500โดยมีอดีตพรรคร่วมรัฐบาลอย่างชาติไทยได้25ที่นั่งประชาธิปัตย์ได้แค่9ได้แค่96แล้วพรรคมหาชนซึ่งเปลี่ยนชื่อจากพรรคราษฎรเนี่ยได้2ที่นั่งนั่นน่ะ377เอออย่างนั้นน่ะเป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะเห็นไหมแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวฮะนั่นคือเลือกตั้ง3กุมภา48นะหลังจากนั้น24กุมภา49อีกปีถัดมาปีเดียวทักษิณจำต้องประกาศยุบสภาเพราะถูกพันธมิตรออกมาขับไล่ออกมาเปิดโปงนะพฤติกรรมมิชอบหลากหลายเรื่องนะประกาศยุบสภาเลยแล้วจัดให้มีการเลือกตั้ง2เมษายน49แต่พรรคฝ่ายค้าน3พรรคประชาธิปัตย์มหาชนชาติไทยไม่ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยบอยคอตเลือกตั้งผลปรากฏว่าไทยรักไทยยังคงได้คะแนนเสียงข้างมากแต่ในบางพื้นที่ของเขตที่ไม่มีผู้สมัครอื่นลงแข่งนะก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะได้คะแนนเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแข่งกับตัวเองยังแข่งกับเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ได้คะแนนไม่เกิน 20% อย่างเงี้ยจนกระทั่งต้องเกิดเรื่องเกิดราวไปโอ้โหมีพรรคเล็กลงไปจ้างพรรคลงพรรคเล็กคุณสุทินวรรณบวรจึงสรุปทิ้งท้ายผู้มีสติปัญญาร่ำรู้ดีว่าทำไมชนะ377เสียงอยู่ได้ไม่ถึงปีและ17ปีผ่านไปโทนี่ยังท่องคำว่ากลับบ้านทุกปีทุกปีทุกปีจนวันนี้ยังบอกว่าจะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนี่คุณสุทินวรรณพวรเตือนเลยหนึ่งไอ้จำนวนเสียงสสเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันเป็นฉันทาวุติพิเศษแล้วประชาชนจะสนับสนุนคุณชั่วกาลประวัติศาสตร์ไม่เป็นความจริงแล้วยังไม่ต้องพูดถึงนี่แค่151นะ377ปีเดียวพังนะแล้วพฤติกรรมที่คุณทำตอนนี้ okay. พฤติกรรมตอนนี้คือจะไปแก้112 จะไปนิรโทษกรรมให้คนจาบจ้วงคนทำผิดคดี112ข่มขู่อาฆาตมากแล้วคำว่านิรโทษเนี่ยรวมถึงคนที่ถูกศาลตัดสินแล้วด้วยนะเมาหมดเลยเมาหมดเลยนะคุณทักษิณที่อยู่ไม่ได้ตอนนั้นเพราะอะไร ถูกโจมตีเรื่องสถาบันแล้วกรณีอย่างเนี้ยถ้าคุณทำอย่างนั้นชัดเจนคนที่อ้างว่าคุณเลือกคุณมา14ล้านคนเนี่ยจำนวนส่วนใหญ่เลยเขาเลือกเพราะว่าคุณไปบอกเขาคุณไปหลอกเขาว่าคุณเนี่ยยังจงรักภักดีคุณจะไม่ล้มเจ้าคุณหลอกหรือเปล่านะแต่เขาเชื่อคุณไงเขาเลยลงคะแนนให้คุณแล้วคุณยังจะไปอ้างเขาว่าเขาสนับสนุนคุณเหรอมันใช่หรือเปล่าเขาไม่ได้สนับสนุนคุณทุกเรื่องไงนะเพราะฉะนั้นใช่ว่าเป็นรัฐบาลแล้วจะทำอะไรก็ได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะบอกว่าตัวเองพร้อมเป็นนายกเนี่ยโอ้โหเส้นทางไม่ได้ราบเรียบช่วงหน้ากลับมาฮะ